ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับครับผมที่ภาคใต้ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับทั่วไปหลังจากที่ผู้นำมาเลเซียดร.มหาธีร มูฮัมหมัดนะครับก็เดินทางกลับไปหลังจากเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มาเหมือนกับว่าสร้างความหวังครั้งใหม่ให้กับคนที่ติดตามปัญหาภาคใต้หรือคนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับว่าปัญหาความไม่สงบเนี่ยน่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่จริงจังอีกครั้งหนึ่งโดยความร่วมมือแบบเต็มกำลังของมาเลเซียนะครับเพราะว่าท่านมหาธีนี่มาเยือนไทย2วันเนี่ยทุกเวทีที่เดินทางไปนะครับทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลที่พบกับท่านนายกประยุทธ์ทั้งที่ไปพบกับท่านประธานองคมนตรีแล้วก็ไปพูดที่จุฬาทุกเวทีพูดเรื่องภาคใต้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เหมือนกับให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะช่วยไทยในการแก้ไขปัญหาโดยในฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขนะครับครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่าท่านก็พูดจริงจังมากนะครับมีการยกเรื่องโจรจีนคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายสิบปีก่อนนะฮะเป็นภัยคุกคามของมาเลเซียกลุ่มโจรจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นชื่อย่อคือจอคอมอเนี่ยนะครับที่เรียกกันนะครับก็มีบางส่วนที่มาตั้งฐานหรือมาเคลื่อนไหวอยู่ในไทยด้วยนะครับก็ไทยตอนนั้นก็ช่วยมาเลเซียในการดำเนินการทั้งกดดันทั้งเจรจานะครับจนสุดท้ายก็มีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพนะครับมาลงนามในเมืองไทยเนี่ยนะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็ทางท่านหาทีก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็พูดเหมือนทำนองว่าขอบคุณไทยที่ช่วยเหลือแล้วก็ครั้งนี้ก็จะช่วยกลับคือช่วยเหลือไทยกลับในเรื่องภาคใต้ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็ถือว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าพอท่านกลับไปนะครับท่านก็ไปให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเบอร์นาม่าของมาเลเซียนะครับก็ถูกถามเรื่องกรอบเวลาในการที่จะช่วยภาคใต้ของไทยว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับที่ว่าจะสันติสุขเนี่ยนะครับท่านก็ไปให้สัมภาษณ์ทำนองว่าไม่มีกรอบเวลาโดยใช้คำว่า no timeline นะครับก็ทำให้คนไทยที่ฟอติดตามข่าวก็ผิดหวังนิดหน่อยนะครับเพราะคิดว่าท่านจะอาจจะเอาจริงหรือประกาศให้ชัดเจนเลยว่าจะจบภายใน 1-2 ปีที่ท่านมีอำนาจอยู่เพราะว่าตอนนี้ท่านขอเป็นนายกครึ่งเทอมใช่ไหมครับครับทีนี้พอท่านมหาธีกลับไปเราก็มาเจอเผชิญปัญหาจริงๆกันเหมือนเดิมสำหรับภาคใต้นะครับเพราะว่าตอนนี้กระบวนการพูดคุยเนี่ยก็กำลังวางโครงกันใหม่ว่าจะเดินหน้ากันยังไงนะครับแล้วก็เราก็มาดูสถานการณ์ในพื้นที่นะครับช่วงที่ท่านนายกมหาธีกลับเนี่ยตอนนี้ครบ1สัปดาห์เป็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่ก็ยังไม่มีเหตุรุนแรงขนาดใหญ่นะครับก็มีการพ่นสีครับตอนนี้กำลังนิยมมากครับพ่นสีสเปรย์เนี่ยนะครับเอาสีสเปรย์ไปพ่นเป็นข้อความซึ่งก็เริ่มพ่นมาตั้งแต่ช่วงที่ท่านมหาธีเดินทางมาเนี่ยนะครับก็มีการไปพ่นเป็นคำว่าปัตตานีเมอร์เบอร์เนกานะครับเป็นภาษามาเลย์นะครับคำนี้ถ้าอ่านเป็นมาลายูแบบ3จังหวัดใต้เนี่ยก็จะอ่านว่าเมอร์เดกอนะครับก็แปลว่าปัตตานีเอกราชหรือเอกราชปัตตานีเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับว่ากลุ่มขบวนการที่เขาอยากจะแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเขาก็ไปพ่นสีนะครับก็ไปพ่นตามป้ายแสดงพื้นที่หรือว่าป้ายจราจรอะไรแบบนี้นะครับก็ไปพ่นหรือไม่ก็ตามราวสะพานบนถนนนะครับก็ไปพ่นตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้วิธีการที่เขาทำมานานแล้วเพื่อคล้ายๆกับแสดงศักยภาพแต่ว่าตอนที่ท่านนายกมหาธีมาเนี่ยก็มีการพ่นแค่2จุดนะครับ2อำเภอคือที่อำเภอหรือสอดนะครับจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ที่อำเภอถานโตจังหวัดยะลานะครับซึ่งจริงๆถ้าเทียบกับเมื่อสมัยก่อนที่นายกมาเลมาทำกิจกรรมในบ้านเรานะครับอย่างเช่นเมื่อปี5152นะครับวันที่9ธันวาคมนะครับปี52คุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นเป็นนายกนะครับก็ลงพื้นที่ไปเปิดสะพานนะครับไปเปิดด่านที่ภาคใต้ก็มีท่านนายกนายกิจมาด้วยครั้งนั้นนี่ระเบิด9จุดนะครับก็มีคนเจ็บเยอะมากนะครับก็ถือว่าแล้วก็มีการแขวนป้ายเขียนป้ายคำแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หลังจากนั้นก็มีการเขียนป้ายบ้างพ่นสีบ้างมาตลอดนะครับแล้วก็เงียบหายไปนานแล้วก็จนมาพ่นอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่แบบที่ดร.มหาธีมาเนี่ยนะครับทีนี้พอหลังจากผู้นำมาเลย์กลับไปก็เหมือนติดลมครับก็พ่นกันมาเรื่อยนะครับก็มีที่อำเภอนาทวีอำเภอจานะนะฮะซึ่งอยู่ในโซนของสี่อำเภอสงขลาที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดเชียงรายใต้เมื่อวันก่อนต้นสัปดาห์ก็มีการพ่น
ที่อำเภอกระพ้อจังหวัดปัตตานีตรงนี้ค่อนข้างแปลกครับนอกจากพ่นปัตตานีเมอร์เดก้าแล้วนี่ยังพ่นประเทศกูมีด้วยฮะนะฮะก็มีการลุกลามนะฮะกระแสเพียงแล้วประเทศกูมีก็ลุกลามไปถึงสามจังหวัดใต้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกมือมืดไปแต่งเพลงไปล้อเลียนนะฮะประเทศกูมีก็มีทั้งด่าประเทศหรือด่ารัฐบาลก็มีแล้วก็มีไปด่าโจรด่าฝั่งที่เป็นขบวนการก็มีนะครับก็มีการแต่งกันไปมานะครับต่อสายเป็นมหากรรมตอบโต้กันไปนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีนะครับพ่นสีแบบเดียวกันนะครับที่อำเภอลามันจังหวัดยะลาอำเภอตุ้งยางแดงจังหวัดปัตตานีแล้วก็อำเภอเมืองยะลาอีก4จุดนะครับก็ถือว่าจำนวนจุดก็ไม่เยอะครับทีนี้พอมีการพ่นแบบคือถ้าพ่นช่วงที่ดร.มหาธีมาผู้นำมาเลย์มาเดี๋ยวพอเข้าใจได้ว่าอ๋อต้องการแสดงศักยภาพเป็นข่าวใช่ไหมพอพ่นก็จะเป็นข่าวทีวีก็จะต้องออกหนังสือพิมพ์ก็ต้องออกนะครับในเว็บก็จะออกพอเป็นข่าวปั๊บก็เหมือนกับสะท้อนไปถึงมาเลเซียให้ผู้นำมาเลเซียเห็นให้เพื่อนบ้านเห็นว่าเอ้ายังมีตัวตนคนต่อสู้กับรัฐอยู่นะนะอันนี้คือสิ่งที่เขาทำมาตลอดแต่พอพ้นช่วงนั้นไปแล้วก็ยังพ่นกันมาต่อเนื่องตอนนี้ก็เลยชาวบ้านก็เลยวิเคราะห์กันว่าพ่นไม่เลิกแบบนี้น่าจะเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยที่บรรยากาศที่ชายแดนใต้นี่การเมืองคือคักมากครับคือถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นๆนะ คือเหมือนกับอยู่ชายขอบแต่ปรากฏว่าเรื่องการเมืองนี่คือคักกว่าที่อื่นมากนะครับเพราะว่าคนที่จะไปแย่งเคสพื้นที่สาธารณชนภาคใต้ซึ่งตอนนี้แบ่งเป็น10เขตนะครับ จากถ้าดูจากที่กกต.เขาแบ่งเขตใหม่เนี่ย10เขตนะครับก็จะเป็นเคสก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์เขาเป็นแชมป์เก่านะครับเขากว่าประมาณ10จาก11คือถ้าแบ่งแบบเก่าเนี่ยมันเคยแบ่งถึง13เขตก็มีนะครับแล้วก็ที่แบ่งทั่วๆไปเลยก็คือ11เขตประชาธิปัตย์เขาจะพลาดแค่1พื้นที่เท่านั้นนะครับคือครองพื้นที่มานานนะครับตั้งแต่หลังเกิดเหตุตากใบกับกือเซะนะครับเมื่อปี47การเลือกตั้งตั้งแต่ปี48มาเนี่ยประชาธิปัตย์เขาครองแชมป์มาตลอดนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยพอระบบการเลือกตั้งมันเปลี่ยนนะครับเป็นเรื่องของคะแนนตกน้ำหรือคะแนนที่แพ้จากระบบเขตก็ไปคิดปาร์ตี้ลิสต์ได้คิดเป็นคำนวณเป็นส.ส.ได้เนี่ยก็ทำให้กลุ่มหลายๆกลุ่มที่เคยแพ้มาก่อนก็อาจจะคาดหวังว่าถึงจะแพ้อีกแต่คะแนนก็รวมกันหลายๆเขตนะก็ไปคิดเป็นปาร์ตี้ลิสต์ได้นะก็อย่างเช่นกลุ่มวาดะก็ไปตั้งพรรคประชาชาติใช่ไหมครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเคสอีกก้อนหนึ่งที่แย่งกันเยอะเพราะว่าประชากรนะครับประมาณ2ล้านคนที่ลงคะแนนได้ก็ประมาณล้านกว่านะครับล้านกว่าถ้าคิดเป็นสัดส่วนส.ส.ที่เขาคิดกันนะครับ 70,000 ต่อ1คนเนี่ยก็ถือว่ามีส.ส.อยู่10กว่าคนเลยทีเดียวนะครับก็เลยมีการไปแย่งกันเยอะก็ตอนนี้พรรคที่ลงไปเปิดตัวแล้วนอกจากประชาธิปัตย์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนะครับก็จะมีพรรคประชาชาตินะครับของท่านวันนอท่านทวีสอบสองนะครับตอนนี้ก็ลงไปทำกิจกรรมอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเป้าหมายคือกลุ่มวาดะเดิมก็เป้าหมายอยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเขาก็เคยมีอดีตส.ส.อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นราธิวาสครั้งนี้ก็ลงไปคุณเนวินก็ลงไปเหมือนกันนะครับก็มีการไปทำกิจกรรมมาค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พรรครวมพลังประชาชาติไทยของกำนันสุเทพนะครับก็ไปลงหลายๆอันก็มีอดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์ก็ย้ายค่ายไปนะฮะอยู่กับกำนันสุเทพก็มีนะครับแล้วก็ยังมีตอนนี้พรรคชาติไทยพัฒนานะครับซึ่งวันก่อนประชุมพรรคไปแล้วก็คุณหนูนานะครับคุณจันทนาศิลปะอาชาเนี่ยก็กลับมากลุ่มบางเหียนเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ปรากฏตัวท่านพลเอกสนธิบิ๊กบังบุญรักลินนะครับไปร่วมพักด้วยแล้วก็มีการพูดกันว่าจะมาลุยพื้นที่สามจังหวัดใต้เหมือนกันจริงๆชาติไทยเดิมเนี่ยคือปฏิวัติชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็เคยปักธงนะมีส.ส.อยู่ในพื้นที่มาก่อนแล้วนะครับในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆครั้งนี้ก็เลยดูแล้วแชร์กันเยอะนี่ยังไม่รวมพักพลังประชารัฐนะอีกนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการไปพูดคุยดึงอดีตส.ส.ไปร่วมอยู่เยอะดังนั้นตอนนี้นะครับก็มีบรรดาผู้สมัครนะว่าที่ผู้สมัครต้องเรียกอย่างนี้ครับที่พรรคการเมืองเขาวางตัวแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอดีตส.ส.นะเป็นส.ส.เก่าเนี่ยลงพื้นที่กันเรียกว่าแทบจะเดินชนกันเลยนะฮะมีการไปจัดกิจกรรมเยี่ยมคนแก่เยี่ยมคนเจ็บเยี่ยมเหยื่อเหตุรุนแรงเยี่ยมเด็กนักเรียนไปที่เดินสายกันคึกคักจริงๆครับนะฮะนั่งร้านน้ำชาคุยกับชาวบ้านคุยการเมืองไปร้านอาหารถ่ายรูปโพสเฟซบุ๊กกันนะฮะทุกวันทั้งที่เมื่อก่อนเงียบมากนะครับ
คือกลุ่มบัญชีสสที่เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้ลงพื้นที่เท่าไหร่อันนี้ต้องยอมรับนะครับแล้วก็มีพวกนึงคือพวกที่พรรคยังไม่ได้ส่งคือยังไม่ได้เป็นว่าที่อย่างชัดเจนแต่ยังมีความหวังว่าพรรคอาจจะส่งนะส่วนใหญ่จะอยู่พรรคเล็กหน่อยพรรคใหม่พวกนี้ก็จะเดินสายโชว์ผลงานไปทุกที่นะครับมีงานที่ไหนงานบุญงานอะไรก็ไปกันหมดนะครับไปช่วยชาวบ้านบ้างอะไรบ้างเพราะว่าสุดท้ายแต่ละพรรคก็ต้องพยายามจะส่งสสให้ผู้สมัครสสให้ครบทุกเขตนะครับแล้วก็จะมีการทำคล้ายๆกับไพรมารีโหวตนะฮะซึ่งตอนนี้ถึงแม้จะไม่ได้บังคับชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีการทำก็ต้องไปสร้างผลงานให้ชาวบ้านเห็นให้พรรคเห็นนะครับตอนนี้ก็เลยคนที่จะลงสสนี่ก็เดินกันแทบจะชนกันอย่างที่ว่าเนี่ยชาวบ้านก็ไปโพสเฟซบุ๊กบ้างบ่นกันบ้างว่าเมื่อก่อนชาวบ้านเดือดร้อนไม่เห็นโผล่หน้ากันมาบ้างนะครับคนที่เป็นอดีตนักการเมืองอะไรพวกนี้นะครับชาวบ้านก็บ่นไปโพสเฟซบุ๊กต่อว่ากันเหมือนกันก็เลยมีการไปมองว่าเอ๊ะพอชาวบ้านรู้สึกแบบนี้นะครับว่านักการเมืองหายหน้าไปไหนแล้วพอจะเลือกตั้งก็มาเต็มเลยเนี่ยนะครับก็เลยมีบางกลุ่มอาจจะฉวยโอกาสไปพ่นสีแสดงศักยภาพของขบวนการไปให้แดนเพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะตัวพวกเขาอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งหรือโชว์ศักยภาพว่านี่เราก็กำลังเรายังมีตัวตนอยู่นะครับยังมีตัวค่าอยู่นะอะไรเงี้ยนะครับถ้ามองให้ลึกขึ้นไปอีกก็อาจจะมีจะเป็นไปได้ว่าขบวนการมีดินแดนบางพื้นที่ที่แข็งๆนะครับอาจจะสนับสนุนผู้สมัครบางฝ่ายบางคนนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องจริงที่ต้องยอมรับนะครับว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นลงไปมากๆเลยนะครับอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรแบบเนี้ยก็มีคนที่อยู่ฝั่งขบวนการลงสมัครหรือขบวนการสนับสนุนก็มีเหมือนกันและคนเหล่านี้ก็จะมาเป็นหัวคะแนนให้กับการเมืองระดับสูงขึ้นมานะครับก็เป็นไปได้ฉะนั้นในบางพื้นที่ถึงมีการพ่นสีแสดงศักยภาพทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้มีเรื่องการเมืองที่จะต้องต่อสู้กับรัฐแล้วนะครับตอนนี้คือไม่ได้มีการเมืองเสรีแบบนั้นก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งนี่แหละนะฮะอาจจะมีการแสดงศักยภาพเช่นอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถ้าชาวบ้านดูแล้วเบื่อละนักการเมืองเอาพอจะเลือกตั้งถึงมาเยี่ยมกันทีนึงก็เลยโชว์ว่านี่ไงแต่ขบวนการอยู่มาตลอดตอนนี้บริการที่ว่านี่นะครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าขบวนการบางส่วนก็ไปหนุนหรือเป็นหัวคะแนนให้ผู้สมัครบางคนนะก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่นี้เขามีเป็นพื้นที่พิเศษแบบนี้นะครับก็เลยตอนนี้ก็ค่อนข้างคึกคักครับในพื้นที่ทีนี้นอกจากเรื่องการเมืองกับเรื่องการพ่นสีในทางการเมืองที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เป็นช่วงเปิดเทอมครับของเด็กๆนะฮะทีนี้ก็จะมีครูด้วยกลุ่มครูนี่ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ตกเป็นเป้าในการลอบสังหารหรือทำลายของขบวนการแบ่งแยกดินแดนหรือกลุ่มก่อความไม่สงบนะครับตอนนี้เป็นสัปดาห์นี้ก็เพิ่งเปิดเทอมสัปดาห์แรกแล้วก็วันนี้วันที่1เนี่ยเป็นวันที่เปิดเทอมครบทุกโรงเรียนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เลยมีการพูดถึงครูขึ้นมาอีกนะครับมาตรการรักษาความปลอดภัยครูกลุ่มครูแกนนำครูก็เพิ่งไปพบท่านไหมครับตอนที่4นะเพื่อที่จะตอกย้ำเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเสถียรซึ่งหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าตลอดเกือบ15ปีของไฟใต้เนี่ยมีครูสังเวยชีวิตไปแล้ว184คนนะครับครูและบุคลากรการศึกษาก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ใช่คนถือปืนนะครับที่เสียชีวิตมากที่สุดนะครับรองจากชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้แบ่งแยกอาชีพนะครับเป็นคนบริสุทธิ์ทั่วไปอาชีพครูนี่ถือว่าสูญเสียมากที่สุดในเขตไฟใต้เลยนะครับก็เสียไป184คนแล้วก็มีครูที่บาดเจ็บคือโดนทำร้ายเนี่ยแต่ว่าไม่เสียชีวิตใน161คนในจำนวนนี้ทุกพลภาพคือเป็นอัมพาตหรือเดินไม่ได้หรือว่าดำรงชีวิตปกติไม่ได้เลยเนี่ย10กว่าคนนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายอีก61คนนะครับทีนี้มันก็เลยมีการพูดถึงค่าตอบแทนหรือค่าเงินเยียวยาครูคือใหม่ไกลเลยนะครับปรากฏว่า ครูตายคนเดียวเขาก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวของครูเนี่ยนะครับเป็นองค์กรครูเนี่ยเขาก็ไปทำข้อมูลนะครับนอกจากยอดตายยอดเจ็บแล้วเนี่ยเขาบอกว่าครูตายคนหนึ่งเนี่ยได้เงินเยียวยานะครับล้าน 1,592,000 บาทคือนี่รวมทุกอย่างนะครับมาจาก8 แหล่งเงินนะครับก็คือโครงการเสมาห่วงใยนะฮะสำนักนายกกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพครูมูลที่ช่วยครูอะไรแบบนี้ที่เขาตั้งขึ้นมานะครับเงินประกันชีวิตครูอะไรแบบเนี้ยครับรวมแล้ว1,592,000 บาทเท่านั้นนะครับคือว่าน้อยแต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูเงินเยียวยาที่เคยจ่ายกันในรัฐบาลคุณยิ่งรักที่ได้ปรับเกณฑ์เยียวยาหลังจากที่ไปเยียวยาคนเสื้อแดงแล้วนะครับถ้าพูดตรงๆนะครับมีการเยียวยาทั้งกลุ่มการเมืองนะฮะแล้วก็เลยมาแก้กฎหมายแก้ระเบียบนะครับเพื่อไปเยียวยาสังกัดตาตอนนั้นคือสูงสุด7 ล้านนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยจะได้4 ล้าน
ก็เลยกลุ่มครูเนี่ยก็เลยเรียกร้องมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับว่าน่าจะให้ครอบครัวของครูที่เสียชีวิตเนี่ยสัก4 ล้านเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เสียสละนะครับเป็นตกเป็นเป้าแล้วก็ไม่มีทางต่อสู้เลยครูเนี่ยนะครับแต่ว่าเรียกร้องมานานก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คือยังได้อยู่ที่อัตราเดิมคือ1,592,000 บาทนะครับทั้งๆที่ในระดับรัฐบาลนะครับแล้วก็ระดับกระทรวงเนี่ยโอเคแล้วนะครับสำหรับที่จะมอบให้ครู4 ล้านซึ่งเฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้นนะครับที่จะได้เกณฑ์4 ล้านที่ว่านี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ที่จ่ายกันจริงก็ยังไม่ถึงนะครับทีนี้นอกจากเรื่องครูที่โยงเรื่องเปิดเทอมอย่างที่ผมเล่าแล้วเนี่ยก็จะมีนิดนึงก็คือโรคหัดครับโรคหัดที่เคยเล่าให้ฟังสั้นๆเมื่อครั้งก่อนนะครับปรากฏว่ายังระบาดไม่เลิกครับแล้วก็คือโรคหัดเนี่ยเขาระบาดในเด็กใช่ไหมครับเป็นโรคหัดของเด็กซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเดือนนึงเนี่ยก็มีการระบาดหนักอยู่2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับก็มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเด็กทั้งหมดเนี่ยนะครับไปแล้ว12 คนนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วก็คนที่ติดเชื้อเนี่ยมีเป็นพันนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยพอเปิดเทอมหลายฝ่ายก็เลยกังวลเพราะเด็กก็จะไปอยู่รวมกันไปอยู่ไปเรียนไปเล่นนะฮะห้องเดียวกันกินข้าวด้วยกันเนี่ยอาจจะทำให้ระบาดหนักขึ้นหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็เลยมีมาตรการลงไปถึงในโรงเรียนนะครับตอนนี้คนป่วยติดเชื้อนี่เยอะมากถึงขนาดว่าโรงพยาบาลบางแห่งบางอำเภอที่ผู้ป่วยเยอะอย่างเช่นอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะอำเภอกงพีนังจังหวัดยะลาแล้วก็ที่ปัตตานีอย่างเช่นที่หนองจิกนะฮะที่ยะลังเนี่ยนะครับโรงพยาบาลบางแห่งนี้รับไม่ไหวแล้วนะครับคือหมายความว่าพอให้ยาหรืออาการที่จะต้องให้กลับบ้านทีนี้พอกลับบ้านไปเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการที่อสม.เลยต้องตามไปดูเพราะว่าพอกลับบ้านไปก็เสี่ยงที่จะไปติดคนอื่นอีกนะครับแล้วตอนนี้มันเกิดกรณีที่ว่าฉีดวัคซีนไปแล้วคือหมายความว่าพอเริ่มป่วยมาฉีดวัคซีนเนี่ยก็ไม่หายหรือบางคนก็ไปติดคือไปติดอีกบางคนฉีดวัคซีนไปแล้วก็เหมือนกับไปติดโรคหัดอีกนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยมีกระแสความหวาดกลัวกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าตายไปแล้ว12 คนที่เป็นเด็กหมดเลยด้วยนะครับก็คือคนตายทั้งหมดเป็นอยู่ปัตตานี2 คนนะฮะเป็นเด็กนะครับแล้วก็ที่ยะลาเนี่ยตายไป10นะครับโดยยะลาเนี่ยระบาดหนักมาก่อนตอนนี้ลามไปปัตตานีนะครับก็กำลังเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันแล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดทั้งยะลาและปัตตานีเนี่ยก็มาวิเคราะห์ผู้เสียชีวิตทุกรายเนี่ยนะครับก็บอกว่า เป็นผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัดนะฮะก็ส่วนเกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากการที่ไม่เคยรับวัคซีนหรือรับไม่ครบนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งในพื้นที่คือการเข้าถึงสาธารณสุขที่ยังค่อนข้างจะมีปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับแล้วก็บางรายก็เกิดโรคแทรกซ้อนก็ทำให้เสียชีวิตตอนนี้ก็พยายามที่จะคุมแล้วก็พอเปิดเทอมตอนนี้ก็เริ่มบุญแล้วครับก็ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์จากภาคใต้ดีกว่ามาเล่าให้ฟังวันนี้ครับผมครับคุณเตยสุขครับดูแล้วการเมืองในภาคใต้ถ้าเกิดช่วงปลายเดือนธันวาปลดล็อกนี่ดูมีอะไรน่าสนใจหรือว่าน่าวิตกกังวลสีสันจะเป็นยังไงฮะก็ความคึกคักผมว่าเรื่องการหาเสียงครั้งนี้เนี่ยจะผิดแปลกแตกต่างจากครั้งอื่นเลยเพราะว่าตัวแชร์จะเยอะมากใช่ไหมนะครับคือใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยคือพูดง่ายๆคือเมื่อก่อนประชาธิปัตย์กับวาดะเลยครับแต่ตอนเนี้ยมีตัวแชร์อื่นอย่างเช่นประชาธิปัตย์ก็แตกไปอยู่พรรคกำนันด้วยสปช.ด้วยใช่ไหมครับมีประชาชาติเปิดมาโอเคอาจจะหน้าเก่าคือเหมือนวาดะเก่าแต่ตอนนี้มันมีตัวแชร์คือพลังประชารัฐนะครับซึ่งไปดึงอดีตส.ส.มาร่วมอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็ภูมิใจไทยนะครับชาติไทยพัฒนาใช่ครับถ้าลงไปบุกกันคุณเนวินมีไปทำโครงการเกี่ยวกับกีฬาในพื้นที่ด้วยนะครับได้รับความสนใจเยอะเหมือนกันครับนำแล้วครับแล้วทีนี้เราก็ต้องดูตัวแสดงที่3เติร์ดปาร์ตี้คือกลุ่มก่อความไม่สงบว่าจะแสดงท่าทียังไงซึ่งที่ผ่านมาในช่วงเลือกตั้งหลายๆครั้งก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับครับเพราะระบบใหม่ทุกคะแนนมันมีความหมายนะต่อให้ไม่ชนะเขตใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณประกรณ์ครับ